ด็นของทางด้านฟาบิโอกวาตาโร่กันบ้างครับฟาบิโอกวาตาโร่สนามนี้ได้ออกตัวจากกริดที่2นะครับถือว่าเป็นนักบิดยามาฮ่านะครับนักบิดยามาฮ่าที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในการควอลิฟายที่กาตาร์เลยครับแต่สิ่งสำคัญเลยสำหรับทางด้านฟาบิโอกวาตาโร่นะครับอย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยกวาตาโร่บอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เลยรถแข่งยามาฮ่านั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับไม่ได้มีความขี่ง่ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นฟาบิโอกวาตาโร่เองก็บอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกเหมือนขี่กันอยู่คนละลีกนะครับคนละลีกในที่นี้คือเขารู้สึกเหมือนว่าเขาขี่กันอยู่ในคนละระดับกับมาริกเบียเลสโดยเฉพาะในสนามแรกที่กาตาร์นะครับฟาบิโอกวาตาโร่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่านคอมเมนต์นะครับพาไปฟังคอมเมนต์ของเขากันว่าเขาให้ความคิดเห็นไว้ยังไงบ้างเมื่อจบการแข่งขันสนามแรกที่กาตาร์ครับกวาตาโร่เนี่ยออกสตาร์ทในอันดับที่2นะครับแต่ว่าเมื่อออกตัวโดนดูคาติ4คันพรวดขึ้นมากวาตาโร่ตกไปอยู่ในอันดับ5นะครับแต่เมื่อผ่านไป 2-3 รอบนะครับกวาตาโร่ก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่นะครับกินดูคาติขึ้นมาได้2คันแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่บี้กับทางด้านของโยฮันซาโก้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยกวาตาโร่บอกว่าเมื่อผ่านไปแค่ไม่กี่รอบนะครับยางหลังของเขามันมีปัญหานะมันส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาหาเขานะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยปุ๊บเขาก็เลยต้องผ่อนสไตล์การขี่ให้ช้าลงให้เบาลงหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดไปเค้นมากนักเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมเมื่อเขาผ่อนลงนะครับแต่เขาเห็นคนหนึ่งที่มาเร็วมากๆนั่นคือดีเมดมาริกเบียเลสครับแซงฟาบิโอกวาตาโร่ขึ้นไปได้อย่างง่ายดายในช่วงต้นเรสเลยประมาณรอบที่5และ6นะครับกวาตาโร่บอกว่าในช่วงออกตัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งมากถึงแม้จะโดนดูคาติแซงขึ้นไปก็ตามแต่ว่าพอผ่านช่วงแรกไปเนี่ยกวาตาโร่เองก็แซงได้ทั้งมินเลอร์แล้วก็มีโอกาสขึ้นเบบี้กับโยฮันซาโก้นะครับแต่กวาตาโร่เองก็ยอมรับนะครับว่าซาโก้เร็วมากเร็วจนตัวเขาเองเนี่ยไล่ไม่เข้าแถมพอเริ่มเค้นมากๆเค้นหนักขึ้นนะครับยางหลังมันก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนว่ายางมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วและนั่นคือสิ่งที่กวาตาโร่บอกนะครับว่าเขาไม่เจอสถานการณ์นี้เลยนะครับเขาไม่เคยเจอสถานการณ์นี้เลยในช่วงของการทดสอบและการซ้อมทุกช่วงที่กาตาร์ดังนั้นนี่คือปัญหาใหม่ที่กวาตาโร่เจอกวาตาโร่บอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจลดระดับความแอคเซสซีฟนะครับลดระดับความแอคเซสซีฟลงจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนเบียเลสแซงผ่านไปแน่นอนนะครับกวาตาโร่บอกว่าเขารู้สึกเหมือนเบียเลสนั้นมีเรสเพจแล้วก็มีกริปมีการยึดเกาะของยางที่มากกว่ามันเหมือนการขี่รถอยู่คนละคลาสกันนะครับกวาตาโร่บอกอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ร่วงลงหลายอันดับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะไล่แซงทั้งอเล็กซ์รินแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ได้ในช่วงท้ายนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยกวาตาโร่เขาเปลี่ยนสไตล์การขับขี่เปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะครับจากเดิมที่ขี่แบบดุดันนะครับก็ต้องมาขี่แบบเป็นมิดกับรถมากขึ้นนะครับพอเรสเพจกลับมาก็สามารถที่จะไล่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่5ได้กวาตาโร่บอกว่าแน่นอนว่าการจบอันดับ5เนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะปีที่แล้วตัวเขาเองถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้นะกวาตาโร่บอกว่าเขาต้องตกไปนู่นน่ะอย่างต่ำๆก็อันดับที่14 15หรือไม่ก็พลาดล้มไปเลยแต่ว่าในปีนี้กวาตาโร่บอกว่าเขาโตขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
เพื่อที่จะบริหารเรสที่มีปัญหานะครับให้จบการแข่งขันด้วยการคว้าแต้มให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยจบการแข่งขันในอันดับที่จบการแข่งขันในอันดับที่5ก็ไม่ได้เลวร้ายมากเกินไปนะครับสำหรับทางด้านของฟาบิโอกวาตาราโรสนามนี้กวาตาราโรเก็บแต้มได้ทั้งหมดเนี่ยก็อันดับ5เก็บไป11คะแนนนะครับก็ตามหลังทีมเมทอย่างทางด้านมาริเบเลสอยู่14แต้มเท่านั้นเองก็ค่อยๆไปครับมันเพิ่งแค่สนามแรกนะครับนี่ครับเพื่อนๆถามว่าห่วงอย่างเดียวสำหรับยามาฮ่าคือเครื่องหมดอีกอย่างที่บอกครับปัญหาเครื่องยนต์ของยามาฮ่าคือปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบวาล์วที่ตัวยามาฮ่าเองเขาก็ชี้แจงนะครับว่าวาล์วที่ส่งมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยมันมี2เจ้าแล้วสเปคที่ส่งให้ดอร์น่าส่งให้ฝ่ายการแข่งขันหรือว่า FIM ด้วยนะครับกับสเปคเครื่องบางตัวที่มีวาล์วข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับที่ซีลแล้วก็สนามแรกที่เคเรสที่โดนตัดคะแนนไป50แต้มก็ถือเป็นบทเรียนของพวกเขาดังนั้นในปีนี้นะครับเขาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องเอาเครื่องยนต์มาแก้ไขนะครับแต่คือเครื่องยนต์คุณจะต้องเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับสเปคเดิมห้ามเปลี่ยนสเปคแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้ห้ามทำให้มันเหนียวนะครับดังนั้นเนี่ยยามาฮ่าเองก็มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วเครื่องยนต์เพื่อที่จะให้มันคงทนมากขึ้นสิ่งนึงที่ยามาฮ่ามีปัญหาเยอะมากในปีที่แล้วคือการบริหารแชมเปี้ยนชิพการบริหารแชมเปี้ยนชิพในที่นี้คือเขาใช้เครื่องยนต์เปลืองมากนะครับในช่วงแรกส่งเดี๋ยวส่งเครื่องใหม่เดี๋ยวแกะเครื่องใหม่แกะเครื่องใหม่ลงมันไม่เป็นผลดีครับดังนั้นปีนี้เนี่ยยามาฮ่าได้บทเรียนแล้วยามาฮ่าก็จะต้องมาแก้ไขเรียกว่าต้องใช้ชั่วโมงของเครื่องยนต์ให้มันคุ้มค่าที่สุดและไม่เปลืองต่อเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าทีมโรงงานเนี่ยสิทธิ์ให้ใช้ได้แค่5เครื่องนะครับทีมโรงงานที่เป็นreal factory จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นทีมโรงงานที่อยู่ในกฎของ B นะครับหรือว่าทีมโรงงานที่ยังไม่ผ่านกฎในเรื่องของการขึ้นโพเดียมตามโควต้าเนี่ยใช้ได้7เครื่องนะครับเครื่องยนต์ยังใช้ของเดิมยังใช้กฎเดิมนะครับแต่สามารถที่จะทำให้มันเหนียวมากขึ้นได้ห้ามพัฒนาสเปคเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็แฟนๆยามาฮ่าก็น่าจะอุ่นใจได้นะกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับยังพัฒนาเครื่องยนต์กันได้เปล่าครับปีนี้พัฒนาไม่ได้ครับปีนี้คือไม่สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ใหม่ลงทำการแข่งขันได้แล้วนะครับโดยเฉพาะในรายของ4-5คันนะครับเดี๋ยวมาดูคุณนำผมบอกว่าตาซ้ายดูขุนแผนขุนช้างตาขวาดูเสียเก๋าโอ้ตาเหล่พอดีนะครับตอนนี้เนี่ย5ค่ายเลยนะครับที่ห้ามพัฒนาเครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือยามาฮ่าดูคาติซูซูกินะครับ KTM แล้วก็ Honda นะครับส่วน Aprilia ก็ยังสามารถพัฒนาได้แต่ว่าเมื่อยื่นสเปคเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็จะต้องซีลเครื่องยนต์ไว้นะครับKTM ในรายของ KTM ที่พัฒนาได้คือพัฒนาก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันนี้นะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้คือปีที่แล้วเพิ่งจะเป็นปีแรกที่ KTM นั้นสามารถคว้าชัยชนะได้แล้วก็ขึ้นโพเดียมได้เกินโควต้าที่จำกัดสำหรับคาร์ดของ Factory A นะครับที่เขาจะขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพอผ่านปีที่แล้วมานะครับกฎของปีที่แล้วในการพัฒนาเนี่ยมันจะมาเริ่มต้นก็ต่อเมื่อสิ้นสุดนะครับมาสิ้นสุดก็ต่อเมื่อส่งสเปคในช่วงของต้นฤดูกาลนะครับดังนั้น KTM จากปีที่แล้วก่อนเข้าฤดูกาลนี้เขายังมีสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องยนต์ใหม่แต่เครื่องยนต์ใหม่ที่ KTM แนะนำแล้วก็เปิดตัวในปีนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับพวกเขาทำงานช้าทำงานช้าเกินไปนะครับทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ในการเทสครั้งที่2แล้วอ่ะพอเข้าสู่การแข่งขันจริงก็ต้องเสียเวลาในการทดลองอะไรหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปครับว่า KTM เมื่อตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาใช้รถแข่งใหม่ใช้เครื่องยนต์ใหม่พวกเขาก็ต้องเสียเวลาในการทดสอบมากกว่าคนอื่นและยิ่งการทดสอบที่กาตาร์ก่อนที่เข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ย KTM ไม่สามารถทำผลงานได้ดีใช่ไหมครับเขาก็ต้องยอมที่จะทิ้งผลงานที่ดีในเรสตั้งแต่เรสแรกเรสที่2เนี่ยเรสที่2เราอาจจะเห็น KTM นะครับพัฒนาขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะ
น่าจะผิดหูผิดตาพอสมควรก็ต้องมาดูนะครับว่าพวกเขาจะเจออะไรบ้างกับการทดลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนี่คือได้ทดลองในเงื่อนไขจริงเลยนะกับเครื่องยนต์ใหม่เฟรมใหม่แล้วก็สวิงอาร์ใหม่ของพวกเขาเนี่ยใหม่ทุกอย่างนะครับดังนั้นต้องมาดูว่าสนามที่2 KTM จะแก้ปัญหาได้แค่ไหนในรายของ Quartararo มาต่อกันนิดนึงครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะครับของ Quartararo Quartararo บอกว่าแชสซีของปี2021นะครับมันเป็นจุดสิ้นสุดนะครับจุดสิ้นสุดในนิยามของ Yamaha ที่บอกว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับเป็นจุดสิ้นสุดแล้วดังนั้นเนี่ย Quartararo บอกว่าในการทำงานเพื่อที่จะหากริดสตาร์ทที่ดีเขาจะต้องเค้นแบบเค้นหนักมากๆขี่โหดแบบไม่เคยโหดมาก่อนกับการขี่รถ Yamaha นะครับเพื่อที่จะหาเวลาต่อรอบในการควอลิฟายแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับเมื่อเข้าสู่เรส Quartararo บอกว่าเขายังไม่เจอเงื่อนไขในการแข่งขันจริงดังนั้นเนี่ยทั้ง Yamaha และ Quartararo ยังไม่เจอสูตรสำเร็จในการเซตอัพและวิธีการขี่เพื่อที่จะเอาชนะในการแข่งขันหรือรักษาเรสเพจที่ดีตั้งแต่ออกตัวไปจนจบเรสครับดังนั้นเนี่ยสนามแรกนะครับเราจะเห็นเลยว่า Quartararo ก็เป็นอย่างที่เขาวิเคราะห์ตัวเขาเองไว้นะครับว่าเขาไม่รู้นะครับเขาไม่มั่นใจเลยว่ามันจะสามารถที่จะยืนระยะอยู่ได้จนถึงช่วงท้ายเรสไหมนะครับแต่ว่าการที่ฟาบิโอ Quartararo นั้นจบการแข่งขันได้ในระดับท็อป5เนี่ยเขาบอกว่าเขาพอใจนะเขาบอกว่ามันไม่เลวร้ายเลยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยคงจะแย่กว่านี้เยอะหรือไม่ก็ล้มไปเลยแต่เมื่อบริหารจบท็อป5ได้นะครับพอมาถึงสนามที่2 Quartararo ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับได้ข้อมูลมาแล้วว่าคาแรคเตอร์ของแชสซีปี2021ในการควอลิฟายเขาต้องขี่แบบนี้และในการแข่งขันจริงเขาก็จะต้องขี่อีกแบบมีวิธีการทำงานอีกแบบดังนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างของแชสซีใหม่ของ Yamaha นะครับแชสซีปี2021ในการทำงานสำหรับการควอลิฟายต้องทำให้มันดุดันแล้วก็แข็งที่สุดนักแข่งก็ต้องไปสู้กับรถสู้กับโค้งเพื่อที่จะเค้นหนีนรกจนได้เวลาไฟลิ่งแล็บแต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันที่เป็นเรสเดย์ที่มีระยะทาง22รอบเนี่ยพวกเขาจะต้องมีวิธีการเซตอัพแบบใหม่มีวิธีการขี่แบบใหม่เพื่อให้นะครับเพื่อให้พวกเขามีเรสเพจที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือการบ้านนะครับที่ Quartararo ต้องแก้ไขเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อเข้าสู่สนามที่2 Quartararo จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับและอีกสิ่งนึงที่สำคัญเลยเมื่อเข้าสู่สนามที่2 เงื่อนไขของแฟกมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องมาดูอีกว่านักบิดทุกคนจะยังใช้หน้าซอฟหลังซอฟเหมือนเดิมไหมนะครับหรืออาจจะไปเจอข้อมูลบางอย่างว่าถ้าเกิดใช้หน้าซอฟหลังมีเดียมอาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าและอาจจะทำให้เรสเพจช่วงท้ายดีกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับนั่นคือข้อมูลของฟาบิโอ Quartararo ครับจบอันดับ5ก็ถือว่าไม่เลวร้ายเกินไปนะครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างพอใจเลยทีเดียว